โอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทำพารามิติกคลาสแฟมิลี่นะครับที่เมื่อโหลดใส่โปรเจกต์แล้วเนี่ยนะก็คืออันนี้ถักทะแยงด้วยนี่โอเคนี่ประมาณนี้นะครับที่เราสามารถปรับ number of panel ได้นะปรับความยาวได้เอาความสูงได้นี่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันโอเคปิดไปไม่ลอกจดเดิมนะวิธีการคือ new family นะครับเราก็ไปที่ structural trusses มิติสตรัคเจอรัลทรัสเซสโอเคก็เดี๋ยวปรับความสูงสักเล็กน้อยสัก1,500แล้วกันปรับสเกลสัก1:50นะครับโอเคก็เริ่มเขียนตัวท็อปก่อนโอเคแล้วก็ต่อด้วยบอททอมโอเคต่อด้วยเว็บนะแล้วก็ตัวทะแยงนะจะทะแยงอย่างนี้หรือที่อย่างแบบนี้แล้วแต่ออกแบบนะโอเคเสร็จแล้วก็อารีเออาร์อารีสี่อันก่อนโอเคทีนี้ผมก็จะใส่พารามิเตอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้ตั้งชื่อว่า number of panel เป็น instant โอเคโอเคทีนี้ต้องใส่พารามิเตอร์คอนโทรลนะความสูงนะกับความกว้างเอาความสูงก่อนโอเคคือเมื่อกี้คลิกที่เมมเบอร์นะครับดูไม่ทันไปกรอออกนะแล้วก็คลิกคำสั่ง dimension ขึ้นมาแล้วก็ใส่พารามิเตอร์เลือกเป็น truss height โอเคลองเช็คดูก่อนนะลองปรับเป็น 2,000 นะโอเคสิ่งที่ตามมาคือพอทำเป็นกรุ๊ปปุ๊บเนี่ยมันหลุดนะมันหลุดเส้น reference plane สีเขียวแล้วก็ต้องอะไรมันคือนะ AL อะไรพินแล้วก็ตัวนี้ล็อกไฟโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะอะไรนะตัวนี้เข้ากับตัวนี้ด้วยนะลองปรับความกว้างดู20 เมตรโอเคใช้ได้อยู่1500ใส่ศูนย์เยอะไปตัวโอเคพอปรับ1,500แล้วเด้งขออันดูก่อนเป็นเพราะเรายังไม่ได้ใส่พารามิเตอร์ที่คอนโทรลระหว่างตัวที่1กับตัวที่2นะครับโอเคพารามิเตอร์ที่คอนโทรลระหว่างตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยผมก็จะวัดไว้ผมก็จะสร้างพารามิเตอร์ขึ้นมาตั้งชื่อว่า panel width instant โอเค panel width เท่ากับ task length นะcopy มาเลย control c control v ทันเล้งหารด้วย number of panel คูณ2นะครับเพราะว่าเราจะถักแบบซิกแซกโอเคดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะ control panel width นี่ก็เป็น panel width นะครับกดถูกดูจะอัปเดตไหมโอเคอัปเดตเสร็จแล้วผมก็ต้องเอาระยะห่างอันนี้ก็ต้องเป็น panel width เหมือนกันโอเคเรียบร้อยต่อไปก็สร้างเหมือนเดิมนะ create web เหมือนเดิมชุบนี้แล้วก็ผมว่าถักขึ้นนี้ขอถักจะได้โหนดแบบนี้
โอเคเสร็จแล้วผมก็จะ align เหมือนเดิมเอ้ย array เหมือนเดิม ar array วันนี้ชึบโอเคใส่ไป4อันก่อนปึ๊บเลือกเขาแล้วก็ใส่ parameter control number of panel โอเคทีนี้เขาก็ต้องโดน control ความสูงเหมือนกันความสูงความกว้างเหมือนกันก็ผมเลือก1อัน sa ก็ได้ไม่ต้องก็ได้เลือก1อันแล้วก็แว่นตา isolate element เดี๋ยวมันคลิกเข้ามาคลิกตัวตั้งใส่ dimension เข้าไปคลิก dimension ตัวนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็น thrust height ถูกไหมนั่นก็จะเป็น panel width กดถูกกดแว่นตาที่กดแว่นตาเพราะมันจะได้วัดง่ายนะโอเคแล้วผมก็จะวัดตำแหน่งแรกของมันก็คือถูกไหมฮะนี่อันนี้ก็จะเป็น panel width โอเคเสร็จแล้วก็คือล็อกนะล็อก al ล็อกบนแท็บหาให้ได้แล้วก็ตัวสุดท้ายอยู่เนี่ย sa ตัวสุดท้ายอยู่นี่ al align ล็อกบนโอเคเทสดูถ้าสเล็ง25000โอเคตัวที่1กับตัวที่2นะยังไม่ได้วัดนะก็ SA isolate element นะมันต้องล็อกให้ครบนะเห็นมั้ยระยะห่างตัว1กับตัว2ยังไม่ได้วัดโอเคแล้ววิดเยี่ยมทำไปก็เสียวๆนะเพราะถ้าพลาด1สเต็ปก็คือจบ create webโอเคลองดูนะฮึบโอเคเรียบร้อยเรียนจีนเสียว150อุ้ยใส่ศูนย์เกินอ่ะอุ้ยยังดีอยู่นะอันนี้นี่เดี๋ยวเมื่อกี้เข้าไปมันไม่ใช่อะไรนะมันยาวๆเพราะมันเป็นตัว dimension เฉยๆนะมันไม่ควรไปอยู่ไกลขนาดนั้นโอเคจริงๆไม่ได้สาระสำคัญแล้วโอเคลองปรับ number of panel 56โอเคโอเคโหลดเข้าไปในโปรเจกต์ปิดโปรเจกต์นี้ไปก่อนnew project นะก็ใครดูอยู่ก็กดไลค์ด้วยนะครับขอให้ได้สัก5ไลค์แล้วกันนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะเพราะอันนี้ยากนะเอาจริงไม่ได้ง่ายเลยอ่ะยังไม่ต้องอันนี้เลยโอเคก็อัดคลิปเป็นวิทยาทานให้นะอยากให้อยากเอาไปทำนะครับโอเคดูดีนะครับโอเคปรับได้นะโอเคปรับ number of panel ได้หรือ5เยี่ยมอะไรนะแล้วก็เปลี่ยน member ได้อันนี้ไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วเปลี่ยน member เนี่ยโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ได้สัก5ไลค์นะเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อนะครับโอเคก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ